รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับวันนี้ทุกคนยินดีต้อนเข้าสู่รายการ World Wide Science วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของแรงนะครับซึ่งอยู่ในหมวดฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์นั่นเองครับถ้ามีคนถามเราว่าแรงคืออะไรยากครับที่จะตอบได้ว่าแรงคืออะไรแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยใช้แรงกันในทุกๆวันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยจะสนใจเลยว่าแล้วแรงคืออะไรกันแน่อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าแรงคืออะไรเราจำเป็นต้องรู้จักกับคำ3คำนี้ครับ1คือคำว่าเวกเตอร์2คือคำว่าความเร็ว3คือคำว่าความเร่งและเราจะสามารถสรุปได้ครับว่าแรงคืออะไรเริ่มต้นจากคำว่าเวกเตอร์นะครับในทางฟิสิกส์ของเราจะมีปริมาณนะครับที่เรียกว่าปริมาณเวกเตอร์อยู่นั่นเองครับปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดว่ามากหรือน้อยและต้องบอกทิศทางด้วยยกตัวอย่างเช่นความเร็วครับความเร็ว36กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางเหนือความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางใต้นะครับต้องบอกทิศทางด้วยส่วนปริมาณที่ไม่จำเป็นต้องบอกทิศทางตัวอย่างเช่นอุณหภูมิในห้องนี้อากาศมีอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสแบบนี้ไม่จำเป็นต้องบอกทิศทางเราเรียกว่าปริมาณสเกลาร์ตอนนี้นะครับเราจะโฟกัสกันที่ปริมาณเวกเตอร์ครับความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นคุณพ่อเหยียบคันเร่งของรถยนต์ครับโอ้โหเร็วขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าความเร็วเปลี่ยนนะครับและถ้ามีบางอย่างตัดหน้ารถคุณพ่อทันทีที่คุณพ่อเหยียบเบรกวูดเอียดรถของคุณพ่อก็เคลื่อนที่ช้าลงแบบนี้เราเรียกว่าความเร็วเปลี่ยนเหมือนกันครับแปลว่าตอนนี้ความเร็วเปลี่ยนเนี่ยมีคร่าวๆอยู่2แบบก่อนก็คือความเร็วมีขนาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนั่นเองครับแต่ว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นบางครั้งเราไม่ได้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเราไม่ได้เคลื่อนที่ช้าลงแต่การเคลื่อนที่ของเรานั้นมีการเปลี่ยนทิศทางครับแบบนี้เราก็ถือว่าความเร็วเปลี่ยนเช่นเดียวกันดังนั้นแบบสุดท้ายเนี่ยนักเรียนมักจะลืมนึกถึงบ่อยที่สุดเลยนะครับเริ่มใหม่ความเร็วก็คือต้องมีทั้งขนาดและทิศทางเมื่อเราเคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรียกว่าความเร็วเปลี่ยนเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงความเร็วก็เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเพียงแค่เปลี่ยนทิศทางก็ถือว่าความเร็วเปลี่ยนนั่นเองครับความเร่งในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่าต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นแน่ๆเลยเร่งเครื่องเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องรถยนต์นะครับต้องเร็วขึ้นแต่ความเร่งในวิชาฟิสิกส์คือความเร็วเปลี่ยนอาจจะเร็วขึ้นช้าลงหรือเปลี่ยนทิศก็ได้ครบเรียบร้อยครับ3คำเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งนั้นมาดูที่คำว่าแรงกันบ้างครับคำว่าแรงเนี่ยนะครับก็เป็นปริมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งทิศทางนั้นมีความสำคัญมากแรงจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับแล้วแรงเราใช้ทำอะไรนึกภาพตามกันเลยครับหากมีวัตถุก้อนหนึ่งวางไว้เราอยากให้วัตถุนี้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเราก็ต้องออกแรงนั่นเองครับตรงกันข้ามถ้ามีวัตถุก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาจะชนเราแล้วเราอยากให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ช้าลงช้าลงแล้วก็หยุดเราก็ต้องออกแรงเหมือนกันครับเพราะการออกแรงทำให้วัตถุเร็วขึ้นก็ได้ออกแรงทำให้วัตถุช้าลงได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันและสุดท้ายครับถ้ามีวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่มากำลังจะชนเราจะชนเราละเราไม่ได้อยากหยุดครับแต่เราอยากให้วัตถุก้อนนี้เปลี่ยนทิศทางง่ายๆครับเราก็ออกแรงได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับดังนั้นการออกแรงจึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงออกแรงอาจทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศทาง3อย่างนี้เรียกว่าความเร็วเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนเรียกว่ามีความเร่ง
ดังนั้นการออกแรงจึงทำให้วัตถุมีความเร่งนั่นเองครับแรงมีอยู่มากมายหลายประเภทนะครับและแรงทุกแรงนะครับทุกชนิดทุกประเภทจะต้องมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับเราตั้งชื่อหน่วยเป็นนิวตันเพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเป็นผู้ที่ตั้งกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงมวลและก็ความเร่งของวัตถุนะครับเรามาลองดูกฎข้อหนึ่งของการเคลื่อนที่กันเลยนะครับเขากล่าวเอาไว้ว่าเมื่อวัตถุของเรานั้นไม่มีแรงมากระทำหรือมีแรงมากระทำแต่รวมแล้วเป็นศูนย์นิวตันถ้าแรงเป็นศูนย์แบบนี้นะครับเราพบว่าวัตถุจะมีความเร็วเท่าเดิมครับคำว่าความเร็วเท่าเดิมนั้นขยายความว่าถ้าตอนเริ่มต้นวัตถุอยู่นิ่งวัตถุก็จะนิ่งตลอดไปครับหรือถ้าเกิดตอนเริ่มต้นวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่มีแรงมากระทำแต่แรงนั้นรวมแล้วเป็นศูนย์แบบนี้วัตถุก็จะมีความเร็วคงที่ขยายความครับวัตถุมีความเร็วคงที่คือเคลื่อนที่เร็วเท่าเดิมและทิศทางเดิมนะครับนี่คือกฎข้อที่1ของนิวตันกฎข้อ1กล่าวว่าเมื่อแรงรวมเป็นศูนย์งั้นกฎข้อ2เดาไม่ยากครับถ้าแรงรวมแล้วไม่ใช่ศูนย์ผลของแรงนั้นจะส่งผลให้ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไปวัตถุเปลี่ยนความเร็วเราเรียกว่ามีความเร่งนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งจะขึ้นอยู่กับอีกปริมาณหนึ่งก็คือมวลด้วยสูตรของเราก็คือซิกมา F เท่ากับ MA ครับผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งโดยทิศทางของความเร่งนั้นจะมีทิศทางเดียวกับแรงรับนั่นเองครับเรามาลองดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับตัวอย่างที่1ของเรานะครับมีกล่องใบหนึ่งครับมีมวล2กิโลกรัมถูกแรง F1 กระทํา20นิวตันครับและก็มีแรง F2 กระทําอีก20นิวตันครับสังเกตไหมครับว่าแรง F1 และ F2 ตอนนี้เนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากันเลยก็คือ20นิวตันแต่ทิศทางของแรงทั้ง2นั้นสวนทางกันครับดังนั้นการรวมแรง2แรงนี้จึงต้องนํา2แรงนี้มาหักล้างกันนะครับซึ่ง20นิวตันกับ20นิวตันนั้นหักล้างกันได้อย่างพอดิบพอดีครับผลรวมของแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนนี้จึงเป็น0นิวตันครับดังนั้นในเมื่อตอนเริ่มต้นนั้นกล่องใบนี้วางอยู่นิ่งๆกล่องใบนี้ก็จะอยู่นิ่งต่อไปเรื่อยๆครับอีกตัวอย่างนึงครับมีวัตถุก้อนดึงฮะเคลื่อนที่มาครับเน้นนะครับเคลื่อนที่มามีแรง F1 20นิวตันและแรง F2 20นิวตันกระทําสวนทางกันดังรูปคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ตอนนี้วัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่ F1 F2 มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามแบบนี้2แรงนี้จึงหักล้างกันเรียบร้อยเลยและแรงรับที่เกิดขึ้นกับวัตถุจึงมีค่าเป็น0นิวตันครับเมื่อเป็น0แล้วหมายความว่าวัตถุของเรากำลังเคลื่อนที่อยู่ใช่ไหมก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมครับนี่คือกฎข้อที่1ของนิวตันต่อมากฎข้อที่2นะครับเรามาลองเปลี่ยนตัวเลขกันบ้างสักเล็กน้อยวัตถุก้อนเดิมครับวางเอาไว้เลยตอนนี้นะครับแรง F1 เนี่ยมีค่าเป็นเลข20นิวตันเหมือนเดิมแต่เรามาลองเพิ่มแรง F2 ครับเพิ่มขึ้นเป็น30นิวตันครับแบบนี้เนี่ยแรงทั้ง2หักล้างกันหมดไหมครับไม่หมดครับเพราะว่า30เนี่ยมีค่ามากกว่า20นิวตันอยู่10เพราะแรงรับที่เกิดขึ้นกับวัตถุตอนนี้ก็คือ10นิวตันนั่นเองครับและ10นิวตันนี้ก็จะส่งผลให้วัตถุของเรามีความเร่งจากอยู่นิ่งก็จะเริ่มเคลื่อนที่หรือถ้าเกิดเคลื่อนที่อยู่ก็จะมีความเร็วเปลี่ยนไปนั่นเองครับเข้าสู่กฎข้อที่3ของนิวตันนะครับกล่าวง่ายๆเลยก็คือแรงทุกแรงนั้นจะต้องมีคู่ของแรงนั้นอยู่เสมอครับโดยคู่ของแรงจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยานะครับแรงกริยาและแรงปฏิกิริยานั้นจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะครับเกิดขึ้นบนวัตถุคนละชิ้นนะครับแปลว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถจะจับหักล้างกันได้โอเคครับและทีนี้ตัวอย่างของแรงแอคชั่นกับรีแอคชั่นที่ใกล้เคียงกับพวกเรามากสุดเลยก็คือเมื่อเราใช้มือขวาตีมือซ้ายไม่ใช่แค่มือซ้ายเท่านั้นครับที่เจ็บแต่มือขวาก็เจ็บด้วยเพราะว่ามีแรงแอคชั่นและก็แรงรีแอคชั่นตัวอย่างที่เห็นภาพมากขึ้นอีกก็เช่นโลกนั้นโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์เป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นมีแรงดึงดูดโลกเอาไว้จำได้ไหมครับ
และเช่นเดียวกันครับในเมื่อดวงอาทิตย์มีแรงดึงดูดกระทำต่อโลกโลกเองก็ส่งแรงดึงดูดกระทำต่อดวงอาทิตย์เช่นเดียวกัน2แรงนี้คือแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาอาจจะพูดได้ว่าแอคชั่นและรีแอคชั่นมีขนาดเท่ากันนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเราสามารถตอบคำถามได้แล้วนะครับว่าแรงคืออะไรผลของแรงคืออะไรพร้อมกับกฎการเคลื่อนที่3ข้อของเซอร์ไอแซคนิวตันครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ World Wide Science วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสวัสดีครับ